สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดอยค่ะกัญญารัตน์พิมพ์สวัสดิ์ค่ะแล้วก็พบกับรายการคลินิกคอมค่ะรายการนี้นะคะจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วรายการนี้นะคะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนที่มีความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ค่ะและที่สำคัญสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ไม่เป็นประจำเนี่ยนะคะก็สามารถดูได้นะคะเพราะเรากำลังจะบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะบอกนิดนึงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้งานอยู่เนี่ยนะคะเกิดว่าวันดีคืนดีใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็อาจจะไม่เรรวนไม่เกเรอะไรเลยนะคะวันดีคืนดีค่ะเกิดอยากจำเป็นต้องใช้งานส่งงานส่งกันบ้านบางทีอาจจะเสียขึ้นมาเลยนะคะแล้วดอยอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะเสียเนี่ยเขาไม่บอกล่วงหน้านะคะเขาไม่มีเปิดหวอเตือนบอกล่วงหน้าว่าจะเสียแล้วนะเสียปั๊บเสียเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองแล้วก็สำหรับตัวเราเองด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาเหล่านี้หมดไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีวิทยากรประจำรายการที่มากความรู้ความสามารถค่ะอาจารย์ท่านนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์หรือสถาบัน ICT ค่ะอาจารย์ก๊อฟอาจารย์พรสารคาลสินค่ะสวัสดีครับคุณน้อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างคะอาจารย์อาจารย์ตอบจดหมายแฟนรายการของเราครบแล้วหรือยังคะมีคนฝากถามมาค่ะอ๋อครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามาในสภาแห่งนี้นะครับเอ้าไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ก๊อฟอ๋อเหรอเอาจริงๆเอาผิดรายการแล้วค่ะตอบไปบ้างหรือยังคะจดหมายก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เขียนจดหมายเข้ามาสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็คำติชมนะครับแล้วก็คำแนะนำต่างๆนะครับก็ผมก็ได้อ่านจนเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะทยอยตอบอยู่นะครับสำหรับบางคำถามนั้นนะครับผมก็จะนำมาออกอากาศในรายการนะครับดังนั้นคุณผู้ชมจะต้องติดตามชมรายการของเราให้ดีนะครับว่าเป็นคำถามของคุณผู้ชมที่ส่งมาหรือเปล่านะครับก็จะพยายามรีบตอบให้อย่างเร็วที่สุดเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าอาจารย์ก๊อฟเนี่ยภารกิจมากทำงานมากอย่างนี้เดี๋ยวก็รวยแย่สิคะอาจารย์รวยแล้วแย่ไม่เอาครับผมให้คุณดอยแล้วกันครับอ้าวทำไมล่ะคะอ้าวรวยแล้วต้องดีสิครับงั้นก็รวยดีสิคะอาจารย์เนาะอย่างนี้อาจารย์ระวังเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนคะเนี่ยอ๋อก็ผมถ้าคุณดอยว่าอย่างนั้นนะครับผมก็กล่าวว่าจะไปดูที่ท่านหน่อยนะครับอ๋ออาจารย์จะไปซื้อที่ดินเลยเหรอคะอ๋อเปล่าแล้วครับจะเอาเงินไปฝังดินครับอ้าวอย่างนี้ไม่ดีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราไม่พูดเรื่องเงินทองกันดีกว่านะคะอาจารย์เราไปดูสองหนุ่มกันดีกว่าเบิร์ดกับแอมดีกว่าว่าเขาจะมีปัญหาอะไรบ้างเนาะเราพักเรื่องเงินทองไว้นิดไปชมกันเลยค่ะจ้าจ้าจ้าแต่น้องดาวใช่ก็มีเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนี่นาก็จะให้พี่ทำยังไงได้หรอเอ้ยฮัลโหลนี่น้องดาวฮัลโหลโอ้ยรถไฟชนกันอีกแล้วดิเพื่อนบอกแล้วให้ระวังนี่ไอ้โบ๊ทเอ็งว่าผู้หญิงกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าวะเฮ้ยถ้ามันจะเหมือนนะก็คงเหมือนตรงที่เอ็งอยากได้ไว้ใช้หลายๆเครื่องไงทั้งโน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปจอ LCD อีกโหครบ3เลยนะเว้ยนี่แต่ข้าว่านะจะกี่เครื่องกี่เครื่องอ่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกเว้ยเพราะรายละเอียดอ่ะมันก็เหมือนกันหมดเฮ้ยที่สำคัญอ่ะนะตกรุ่นไวด้วยวะโอ้โหไอจินตนาการล้ำเลิศไอช่างเปรียบเทียบเปรียบเปยไอนักรักผู้ยิ่งใหญ่ไอเลโอนาร์โดดิคาปิโอโหก็มันจริงนี่ว่านี่ดูอย่างไอซีดีรอมเครื่องนี้สิฮะเมื่อวานเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่เลยแต่พอมาวันนี้ไงมันกลับใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลเข้าใจยากเอาแต่ใจตัวเองอะเฮ้ยนี่เองพูดถึงคอมพิวเตอร์หรือว่าพูดถึงน้องดาววะโหไม่ก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละวะไม่อย่างนั้นน่ะข้าก็คงยังไม่พูดว่าผู้หญิงกับคอมพิวเตอร์มันเหมือนกันเฮ้ยพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเว้ยเองจะไปเหมารวมทั้งหมดเนี่ยมันก็มองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยนะ
ไอ้แผ่นซีดีเนี่ยนะเองอ่ะเคยเอามันไปใช้กับเครื่องอื่นดูหรือยังบางทีนะมันอาจจะแค่สกปรกเหมือนจิตใจเองก็ได้ถ้าลองทำความสะอาดแผ่นซะหน่อยแล้วก็จิตใจเองด้วยนะเขาว่าปัญหาอาจจะหมดไปก็ได้เว้ยอ้าวไปไงมาไงมาลงที่ข้าเนี่ยฮะอ้าวก็จิตใจเองสกปรกจริงนี่ว่าแล้วเองอ่ะสะอาดนักหรือไงวะอ้าวสะอาดกว่าเองเว้ยแหมคุณผู้ชมคะสองคนนี้ก็มัวแต่ทะเลาะกันว่าคอมเนี่ยจะเหมือนผู้หญิงหรือผู้หญิงจะเหมือนคอมดีใช่ไหมคะแต่สรุปแล้วปัญหาค่ะอาจารย์อยู่ที่ CD drive ไม่ยอมอ่านนั่นเองใช่นะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยที่แท้จริงนะครับเกิดจากแผ่นซีดีรอมหรือว่าตัวไดรฟ์ซีดีรอมกันแน่นะครับเราเรื่องซีดีรอมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะพูดในตอนหน้านะครับก็จะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของซีดีรอมไดรฟ์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้ในการอ่านข้อมูลนะครับสามารถบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีได้ด้วยนะครับพกพาไปไหนก็สะดวกนะครับก็ในตอนหน้าเราจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้กันด้วยครับแล้วอย่างนี้แอมจะแก้ปัญหายังไงคะอาจารย์ครับก็อย่างที่คุณโบ๊ทบอกนะครับก็ต้องลองทำความสะอาดแผ่นดูก่อนนะครับบางทีเนี่ยแผ่นมันอาจจะสกปรกเหมือนกับจิตใจคุณแอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็หลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับก็ลองนำไปอ่านกับซีรอมไดร์เครื่องอื่นดูนะครับว่ามันสามารถอ่านได้ไหมนะครับถ้าอ่านไม่ได้อีกนะครับแสดงว่าแผ่นซีรอมเนี่ยมันเสียแล้วนะครับเราก็ต้องทิ้งไปเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้แล้วนะครับครับผมอย่างนี้ก็หวังว่าคุณแอมนะคะคงจะได้แก้ปัญหาเบื้องต้นตรงนี้ไปได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ค้างเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนคือเรื่องฮาร์ดดิสก์ค่ะอาจารย์ใช่ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ไปหมดแล้วนะครับสำหรับคราวนี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญอย่างนึงเหมือนกันนะครับจะพูดในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดจากฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราได้พบเจอกันด้วยนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ปัญหาส่วนใหญ่ของอาจารย์เองที่เจอกับฮาร์ดดิสก์มีอะไรบ้างคะสำหรับฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับที่ผมได้เจอเนี่ยนะครับก็มีหลายอาการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดเซกเตอร์นะครับฮาร์ดดิสก์เต็มฮาร์ดดิสก์มีไวรัสข้อมูลในฮาร์ดดิสก์หายนะครับมีมากมายทีเดียวนะครับปัญหาอย่างแบดเซกเตอร์นี่ดอยเคยได้ยินเหมือนกันว่ามันมีขึ้นมาอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับแบดเซกเตอร์ก่อนครับคุณดอยแบดเซกเตอร์นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับแบดก็ไม่ดีนะครับเซกเตอร์เนี่ยเป็นพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับความหมายโดยรวมนั้นก็แปลว่าพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์นั้นมันไม่ดีนะครับหรือว่ามันเสียนั่นเองนะครับอาการแบดเซกเตอร์นี้นะครับมันเกิดจากอะไรนั้นนะครับคืออย่างนี้ครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับเมื่อทำงานไปนานๆเนี่ยนะครับหัวกลไกหัวอ่านเนี่ยนะครับมันจะเริ่มสั่นคลอนดังนั้นเนี่ยเมื่อสั่นคลอนปุ๊บเนี่ยหรือการแรงกระแทกอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้พื้นผิวของจานเนี่ยนะครับมันเป็นรอยทำให้มันมีพื้นผิวเป็นรอยทำให้พื้นผิวตรงส่วนนั้นนะครับมันก็จะเสียไปนะครับทำให้เราต้องสูญเสียพื้นที่ตรงส่วนนี้ไปนะครับบางทีนะครับข้อมูลสำคัญเราอาจจะไปจมอยู่ตรงพื้นที่ตรงที่เป็นแบดเซกเตอร์พอดีนะครับก็ทำให้ข้อมูลตรงนี้เสียไปด้วยค่ะอะไรอย่างนี้วิธีการแก้ปัญหาล่ะคะที่ไม่ให้เกิดตัวแบดเซกเตอร์นี่ทำยังไงคะอาจารย์สิ่งที่ต้องทำนะครับเมื่อเกิดแบดเซกเตอร์ก็คือทำใจได้อย่างเดียวนะครับแล้วนอกจากทำใจนะคะอาจารย์เราสามารถแก้ไขยังไงได้คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับแบดเซกเตอร์เนี่ยนะครับมันจะสามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า low level formatนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับผลิตออกมามากมายทีเดียวนะครับซึ่งโปรแกรม Low Level Format เนี่ยนะครับไม่สามารถระบุถึงขนาดหรือขนาดของไซส์ขนาดของเซกเตอร์อะไรต่างๆของฮาร์ดดิสก์ได้นะครับคือตัวโปรแกรมไม่รู้จักรายละเอียดของฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยทำการแก้แบดเซกเตอร์ได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็เลยต้องอาศัยการทำใจอย่างเดียวนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยก็ต้องเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่กับเราได้อีกนานไหมนะครับเก็บข้อมูลเก็บไว้ย้ายไปเก็บที่อื่นก่อนอาจจะไลฟ์ลงแผ่นซีรอมไว้ก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็กักบริเวณแบดนั้นไว้นะครับก็คือว่าเราจะไม่ใช้พื้นที่ในส่วนที่แบดตรงนั้นนะครับอาจารย์คะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยมีแบดเซกเตอร์เกิดขึ้นครับสำหรับการตรวจเช็คแบดเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องทำการฟอร์แมตถึงจะเห็นผลชัดเจนนะครับหรือว่าถ้าเรามีตัวโปรแกรมเนี่ยที่สามารถตรวจเช็คแบดเนี่ยก็สามารถตรวจเช็คได้แต่ในการฟอร์แมตเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากที่สุดว่ามันเป็นแบดเซกเตอร์จริงนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูที่หน้าจอได้นะครับผมจะใช้คำสั่งฟอร์แมตนะครับตามด้วยชื่อไดรฟ์นะครับที่ผมต่ออยู่นี่ก็คือไดรฟ์ C นั่นเองนะครับก็คือจะทำการ format ไดรฟ์ C นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบ
นะครับว่า DC เราเนี่ยมี bad sector หรือไม่นะครับคำสั่ง format เนี่ยนะครับจะเป็นคำสั่งในการลบข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกลบไปหมดเลยหายไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ควรที่จะระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าฮาร์ดดิสก์มีข้อมูลอยู่นะครับก็ไม่ควรที่จะใช้คำสั่งนี้นะครับในการ format นะครับที่หน้าจอตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยจะถูกลบไปหมดนะต้องการที่จะทำงานต่อใช่หรือไม่นะครับให้เรากดตัว Y เนี่ยนะครับ Yes หรือ No ใช่นะครับกดตัว Y ปุ๊บมันก็จะทำการตรวจสอบนะครับพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์แล้วก็ทำงานformat ต่อไปนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ระบุบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทำงานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการ verify ในเรื่องของพื้นที่ความจุของฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับมีความจุ4 GB นั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นเป็น 4,094.66 เมกนะครับหรือถ้าแปลงเป็นกิกเนี่ยก็คือ 4 GB นั่นเองนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตัวฮาร์ดดิสก์ของเรานี่มี bad sector เนี่ยทำยังไงคะอาจารย์ต้องทิ้งไปเลยไหมก็คงไม่ต้องทิ้งนะครับเอามาให้ผมนะคะได้ได้เดี๋ยวนะครับก็ฮาร์ดดิสก์มี bad เนี่ยนะครับไม่ได้หมายว่ามันใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการเก็บข้อมูลนะครับบางครั้งเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยมันไปตกลงตำแหน่งที่ bad พอดีเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลที่เราคิดว่ามันสำคัญอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะทำให้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเสียหายไปก็ได้นะครับซึ่งฮาร์ดดิสก์ที่มีแบดเนี่ยเราต้องดูด้วยครับว่ามันแบดในส่วนไหนถ้ามันแบดในส่วนแรกที่เป็นระบบซิสเต็มนะครับที่เก็บข้อมูลต่างๆของเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยไม่สามารถที่จะบูตได้หรือจะฟอร์แมตก็ไม่ได้ลงโปรแกรมก็ไม่ได้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบดที่ตัวมาสเตอร์บูตเรคคอร์ดนั่นเองนะครับลักษณะนี้นึงคือฮาร์ดดิสก์ก็จะเสียเลยนะครับก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับแต่บางครั้งนะครับมันก็จะมีการแบดบางจุดอาจจะเป็นตรงกลางของฮาร์ดดิสก์นะครับหรืออาจจะเป็นแบดปลายๆนะครับอ๋อเหรอคะใช่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังใช้งานฮาร์ดดิสก์ได้อยู่แต่ว่าเราก็ฟิกแบดเอาไว้นะครับก็อาศัยกักบริเวณแบดตรงนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้ใช้งานในพื้นที่ตรงส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าระวังในเรื่องของข้อมูลสักนิดนึงค่ะตอนนี้หน้าจอขึ้นไปที่ 30% แล้วใช่นะครับตอนนี้ก็คือทำการฟอร์แมตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบถึง 100% นะครับพอครบ 100% ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการรายงานครับว่าฮาร์ดดิสก์รูปนี้นะครับมีแบดความจุเท่าไหร่นะครับมันก็จะรายงานให้เราทราบนะครับการฟอร์แมตนี้นะครับมันจะเริ่มฟอร์แมตไปตั้งแต่ตำแหน่งแรกของฮาร์ดดิสก์เนี่ยยาวไปถึงตำแหน่งสุดท้ายดังนั้นเนี่ยตำแหน่งไหนที่มี bad sector เนี่ยนะครับมันจะโชว์ข้อความขึ้นมานะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาโชว์ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันมี bad sector อยู่นั่นเองค่ะซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับทำให้เราทราบว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับมี bad ที่ต้นหรือปลายของฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับข้อควรระวังก็คือถ้าฮาร์ดดิสก์มี bad ที่ตัวต้นหรือตัว master boot record เนี่ยนะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะเสียเลยอ๋อเหรอคะใช่นะครับเราจะแก้ไขในส่วนของ bad sector ตรงนี้ไม่ได้ค่ะครับผมในช่วงระหว่างรอโดยถามอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ดีกว่าครับว่าอาจารย์มีเทคนิคยังไงแนะนำคุณผู้ชมบ้างก็สำหรับการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับก็เราต้องดูก่อนครับว่าเราต้องการความจุเท่าไหร่นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายความจุนะครับมีตั้งแต่40กิก80กิก120กิกนะครับก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะซื้อฮาร์ดดิสก์มาเก็บข้อมูลที่มีความจุมากๆก็อาจจะใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากๆเช่น120กิกเป็นต้นนะครับต่อมานะครับอย่างที่ต้องดูต่อมาก็คือคงจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เฟซนะครับหรือการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อมีหลายแบบคราวที่แล้วเราได้ดูกันไปแล้วนะครับก็ฮาร์ดดิสก์จะมีทั้งแบบที่เป็น IDE นะครับมีทั้งแบบที่เป็น SCSI นะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็น Serial ATA ด้วยนะครับซึ่งตัว Serial ATA เนี่ยจะมีความเร็วสูงกว่าฮาร์ดดิสก์แบบ IDE ธรรมดานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาก็ไม่แพงละนะครับใกล้เคียงกับฮาร์ดดิสก์ที่เป็นชนิดของ IDE เหมือนกันนะครับและอย่างที่3นะครับที่เราต้องดูนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของหน่วยความจำนะครับหรือบัฟเฟอร์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะมีบัฟเฟอร์หรือหน่วยความจำของมันด้วยนะครับหน่วยความจำโดยปกติเนี่ยก็จะมีอยู่2เมกะไบต์นะครับโดยทั่วไปพื้นฐานนะครับซึ่งความเร็วในการอ่านข้อมูลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะเลือกดูให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการรับประกันนะครับก็ดูว่า
รับประกันฮาร์ดดิสก์เนี่ยรับประกันกี่ปีนะครับโดยมากก็จะมี3ปี1ปีก็แล้วแต่นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็น1ปีเนี่ยราคาของฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็จะถูกลงกว่าฮาร์ดดิสก์ที่รับประกัน3ปีด้วยนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์นะครับว่าเราควรจะเลือกยังไงให้เหมาะสมกับเรามากแค่มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็คงได้รู้ถึงวิธีการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ทิ้งไว้แล้วนี่ตอนนี้หน้าจอหยุดไปแล้วค่ะอาจารย์อ้าวหน้าจออย่างนี้นะครับแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับมีแบดเซกเตอร์แน่นอนนะครับนะอาการอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่า tying to recover allocation unit เนี่ยนะครับแสดงว่าตำแหน่งบางตำแหน่งบนพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันมีแบดเซกเตอร์อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยทางตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยกำลังทำการตรวจเช็คในเรื่องของแบดเซกเตอร์ตรงนี้อยู่นะครับมันก็ทำการเช็คว่าเฮ้ยฮาร์ดดิสก์ตรงนี้มันมีแบดเซกเตอร์นะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ 92% ใช่แสดงว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับมันมีแบดเซกเตอร์ที่ปลายของมันถ้าเมื่อใดนะครับที่เราใช้โปรแกรมเนี่ยไปถึงความจุเนี่ยไปถึงปลายของฮาร์ดดิสก์แล้วเนี่ยมันก็จะไปทับตำแหน่งของแบดเซกเตอร์นี้พอดีค่ะนะครับแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้เนี่ยมันมีแบดตรงปลายแสดงว่าก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ต่อไปได้นะครับแต่ว่าฮาร์ดดิสก์ตรงในส่วนปลายเนี่ยก็ควรจะตัดทิ้งไปนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปใช้ในส่วนพื้นที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับก็เป็นการประหยัดไปอีกทางนึงด้วยใช่นะครับก็แต่เรายอมสูญเสียพื้นที่ส่วนน้อยครับเพื่ออธิปไตยของเราเพื่อการเสียเงินใหญ่ของเราใช่ไหมคะนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ format เข้าไปถึง 99% ละนะครับมัน format ครบ 100% ใช่ complete แล้วพอครบ 100% เนี่ยนะครับมันก็จะมีการรายงานครับว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับมี bad sector เท่าไหร่นะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นอยู่บรรทัดหนึ่งนะครับที่ขึ้นว่า16,384 ไบต์นะครับ in bad sector เนี่ยนะครับก็หมายความว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับมี bad sector อยู่ 16K เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็น bad sector ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่น่ากลัวอะไรมากมายนักนะครับเนื่องจากว่าอยู่ที่ด้านปลายของฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับถ้าเราใช้ข้อมูลมาไม่ถึงในส่วนปลายของฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่โดนตำแหน่งแบดเซกเตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้คือการตรวจเช็คแบดเซกเตอร์นั่นเองนะครับเวลาที่คุณผู้ชมนะครับไปซื้อฮาร์ดดิสก์มือ2นะครับอยากรู้ว่าฮาร์ดดิสก์มีแบดเซกเตอร์หรือไม่นะครับคุณภาพดีหรือไม่นะครับก็ใช้คำสั่งฟอร์แมตตรงนี้นะครับตรวจเช็คได้ง่ายที่สุดและชัวร์ที่สุดด้วยนะครับว่าฮาร์ดดิสก์เรามีแบดเซกเตอร์หรือไม่นะครับก็เป็นการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับค่ะแล้วจากทั้งหมดนี้แล้วอาจารย์มีตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแบดเซกเตอร์เพิ่มอีกไหมคะอาการแบดเซกเตอร์เนี่ยนะครับก็อยากที่จะเตือนคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับถึงสาเหตุที่เกิดจากแบดเซกเตอร์เนี่ยนะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับมันเป็นลูกคุณหนูมากนะครับใช่นะครับเขาจะกระทบกระเทือนแรงมากไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับควรที่จะระมัดระวังนะครับอย่าให้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยตกกระแทกพื้นแรงๆนะครับหรืออาจจะมีการเขย่าอาจจะมีการสั่นฮาร์ดดิสก์นะครับเพราะอาจจะทำให้พื้นผิวบนจานของฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับเสียได้นะครับแล้วก็จะเกิดแบดเซกเตอร์ตามมานะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจับฮาร์ดดิสก์นะครับการจับฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับควรที่จะจับที่ขอบของฮาร์ดดิสก์เท่านั้นใช่นะครับอย่าไปจับที่แผงวงจรพวกนี้นะครับเพราะว่ามือเราเนี่ยนะครับมีไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับเราก็ไปจับอะไรมามั่งก็ไม่รู้นะครับภายในมือของเราในตัวของเราเนี่ยนะครับเมื่อไปจับกับแผงวงจรพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดแบดเซกเตอร์ตามมาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะสัมผัสในส่วนของแบดเซกเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับในเรื่องของฟอยล์ต่างๆนะครับที่เขาติดเอาไว้เนี่ยนะครับเขาจะติดฟอยล์ไว้นะครับแผ่นฟอยล์พวกนี้นะครับอย่าไปแกะออกนะครับเพราะว่าเขาติดกันฝุ่นกันอะไรต่างๆเข้าไปนั่นเองนะครับฝุ่นเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยก็จะอาจทำให้เกิดแบดเซกเตอร์ได้เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยการประกอบการติดตั้งเนี่ยนะครับทำให้แผ่นฟอยล์ตรงนี้เนี่ยฉีกขาดนะครับก็อาจจะทำให้ฝุ่นเนี่ยเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ของเราได้เหมือนกันดังนั้นก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยนะครับไม่เกิดแบดเซกเตอร์นะครับครับผมดูแล้วเป็นลูกคุณหนูจริงนะคะอาจารย์ใช่ก็สะเทือนก็ไม่ได้ฝุ่นเข้าก็ไม่ได้อะไรหลายอย่างเลยครับแล้วอาจารย์มีตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าดอยอยากจะรู้วิธีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วค่ะนะครับก็สำหรับแบดเซกเตอร์นะครับก็คงจะสาธิตให้ดูกันเท่านี้นะครับสำหรับเวลาที่เราซื้อฮาร์ดดิสก์มาใหม่เนี่ยนะครับผมก็จะมาติดตั้งให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้นะครับก็จะมีการสาธิตการติดตั้งฮาร์ดดิสก์
ให้ดูกันว่าติดตั้งยังไงนะครับแล้วซื้อมาเนี่ยควรที่จะต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับก็เราก็นำเคสของเราขึ้นมาก่อนนะครับจับมันวางตะแคงนี้นะครับแล้วก็นำฮาร์ดดิสก์ที่ซื้อมาใหม่นะครับสมมุติว่ามันใหม่นะครับแม้ว่าสภาพจะเก่าแต่สมมุติว่ามันใหม่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับที่ช่องนะครับก็ดูตำแหน่งนะครับให้ใกล้ๆกับจุดต่อสายด้วยนะครับจุดต่อสายจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับสายแพร่ของฮาร์ดดิสก์นะครับมันจะมีจุดต่อสายอยู่ฮาร์ดดิสก์เราอยู่ตำแหน่งนี้นะครับมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพื่อให้การต่อเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการยึดน็อตนะครับการยึดน็อตเนี่ยเราจะใช้น็อตที่เป็นน็อตแบบเกลียวหยาบอย่างนี้นะครับลักษณะน็อตก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมเอ่ยลักษณะหน้าตาน็อตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นน็อตเกลียวหยาบนะครับการยึดน็อตฮาร์ดดิสก์ต้องใช้น็อตเกลียวหยาบนะครับน็อตคอมพิวเตอร์จะมี2เกลียวก็คือเกลียวละเอียดกับเกลียวหยาบนั่นเองนะครับฮาร์ดดิสก์ใช้เกลียวหยาบใช่นะครับแล้วก็จับให้มันตรงกับรูของน็อตนะครับเดี๋ยวเลื่อนออกสักนิดนึงนะครับทีนี้ก็ตรงรูละก็ขันลงไปครับก็ยึดน็อตจริงๆต้องยึด2ข้างนะครับก็ยึดข้างที่เราเปิดฝาเนี่ยอาจจะยึดตุก2ตัวนะครับอีกข้างนึงอาจจะยึดตัวเดียวก็ได้อันนี้ไขแน่นไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างตัวเมนบอร์ดเองเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ต้องแน่นเอาแค่พออยู่ไม่ต้องแน่นมากไหมคะอันนี้ก็ไขให้มันแน่นพอประมาณครับไม่ให้ฮาร์ดดิสก์มันเคลื่อนได้นั่นเองค่ะนะครับก็อย่างที่รู้เวลาเรายกเครื่องเคลื่อนย้ายเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับไม่ให้ฮาร์ดดิสก์มันโยกนั่นเองก็จับดูครับว่ามันโอเคมันแข็งแรงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็เสียบสายแพร่นั่นเองนะครับเป็นสายสัญญาณของเจ้าฮาร์ดดิสก์นะครับโดยที่บนเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีสีเป็นสัญลักษณ์บอกนั่นเองนะครับสายแพร่เราจะมีสีฟ้าะนะครับที่ปลายเนี่ยนะครับเพื่อเป็นตำแหน่งที่บอกว่าต้องต่อลงเมนบอร์ดนั่นเองตรงนั้นก็จะมีสีดำกับสีฟ้าใช่นะครับเราก็ต้องต่อลงสีฟ้านั่นเองสีเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการต่อฮาร์ดดิสก์นะครับพอต่อเสร็จปุ๊บไปสังเกตว่ามันจะเหลืออยู่2เส้นใช่ค่ะนะครับคือว่าสายเส้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถต่อฮาร์ดดิสก์ได้2ตัวนะครับแต่ในกรณีที่เราซื้อฮาร์ดดิสก์มา1ตัวเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะต่อลงตำแหน่งไหนก็ได้ค่ะนะครับก็ให้เสียบลงไปนะครับที่เจ้าตัวฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดีดูแรงนิดนึงเราต้องต่อด้วยความนิ่มนวลใช่ไหมคะอาจารย์เราต้องไม่ต่อแรงมากนะคะนะครับโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเสียบสายไฟให้กับฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับลักษณะสายไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับคือถ้าเสียบผิดเนี่ยมันจะเสียบไม่เข้านะครับเพราะหัวมันจะตายตัวมาเลยนะครับมันเป็นหัวชนิดแบบตายตัวนะครับก็เสียบลงไปต้องระวังนิดนึงไม่ให้นะครับโยกคลอนนะคะโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เสียบสายไฟนะครับเสียบสายแพร่ต่างๆนะครับแล้วก็ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ลงบนซ็อกเก็ตตรงช่องเสียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบลงเมนบอร์ดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแค่นี้นะครับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการฟอร์แมตนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนั่นเองนะครับก็คือการฟอร์แมตเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดโครงสร้างของฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อให้พร้อมใช้งานนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนเวลาที่เราไปทำนาเนี่ยนะครับสมมติว่ามีที่ดินเราจะปลูกไร่อะไรสักอย่างเราก็ต้องมีการพรวนดินอะไรเป็นธรรมดาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็เหมือนกับการเตรียมเพื่อพร้อมที่จะทำการปลูกสวนปลูกอะไรนั่นเองนะครับเปรียบเทียบง่ายๆแล้วมาฟอร์แมตกันเลยไหมคะอาจารย์นะครับโอเคนะครับอันนี้คือขั้นตอนการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเราติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราเจอปัญหาค่ะอาจารย์พอเราบูตเครื่องปั๊บเรามาเจอประโยคนี้เข้าค่ะว่า disk boot failure ค่ะ insert system disk and press enter นี่มันคืออะไรคะอาการนี้นะครับเป็นอาการของฮาร์ดดิสก์เล่นซ่อนหาครับเหรอคะคือปัญหาฮาร์ดดิสก์ไม่เจอครับอ๋อค่ะเราต้องมาเช็คดูครับอันดับแรกนะครับถ้ามันขึ้นหน้าจอนี้นะครับเราดูได้เลยครับที่primary master disk นะครับสังเกตว่ามันจะขึ้นว่า none เนี่ยนะครับแสดงว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับตัวเครื่องเนี่ยตัว BIOS เนี่ยมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์แล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คดูครับว่าฮาร์ดดิสก์เราต่อดีหรือไม่ต่อถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การต่อใช่ครับเราอาจจะมาขยับสายที่เคสนะครับอาจจะมาขยับดูว่าเฮ้ยเรา
ปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็มาดูตรวจสอบว่าสายเราเสียบแน่นดีหรือไม่นะครับเสียบถูกตำแหน่งหรือไม่นะครับลองขยับเสียบดูให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สายแพรเนี่ยนะครับระหว่างสายแพรเนี่ยจะต้องเป็นแดงชนแดงนะครับขั้นตอนการต่อเนี่ยนะครับถ้ากลับสายแพรเนี่ยกลับอีกด้านนึงเนี่ยมันก็จะขึ้นอาการนี้เหมือนกันนะครับก็ลองเสียบให้ถูกต้องดูนะครับสีแดงชนแดงนี่หมายความว่าขอบตรงนี้สีแดงนะครับชนกับสีแดงของสายแพรนะครับอันนี้คือการต่อที่ถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วล่ะคะอาจารย์เช็คดีแล้วว่าไม่มีปัญหาแล้วล่ะแล้วยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ยังประโยคนี้ยังขึ้นอยู่ทำยังไงคะอาจารย์ก็คงจะเป็นที่ฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับเราก็ต้องมาเช็คดูครับว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันมีปัญหาหรือไม่นะครับอาจจะทำการลองเอาฮาร์ดดิสก์เนี่ยตัวอื่นมาเสียบดูนะครับถ้าฮาร์ดดิสก์ตัวอื่นเสียบดูเนี่ยแสดงว่าฮาร์ดดิสก์เราเสียแน่นอนนะครับนะครับค่ะแล้วงี้ในส่วนของฮาร์ดดิสก์เองเราต้องถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันเกิดมีเสียงดังแกรกทีเลยค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าอะไรคะอันอาการคันจากเชื้อราแน่นอนครับอาจารย์ไม่ใช่ค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะอาจารย์พอแล้วครับค่ะมันเกิดมาจากอะไรคะเสียงที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นในเรื่องของหัวอ่านนะครับหัวอ่านมันเริ่มที่จะสั่นละเริ่มสั่นคลอนนะครับมันก็มีการอ่านตำแหน่งพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีปัญหานะครับตัวจานก็อาจจะเริ่มที่จะแสดงอาการว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นานละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ยินเสียงดังอย่างนี้นะครับก็ให้เตรียมเก็บข้อมูลไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าตาจะอยู่กับหลานอีกไม่นานแล้วนะครับอ๋อค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์อันใหม่ไปใช่นะครับก็เก็บข้อมูลสำคัญไว้ก่อนดีกว่านะครับเป็นสัญญาณส่งของถึงเตือนบอกแล้วนะครับว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับครับผมน่าเสียดายจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะเวลานี่ใกล้หมดเข้าไปเต็มทีแล้วนะคะยังไงเราต้องขออนุญาตนั่งนิดนึงนะคะอาจารย์โดยจะได้ถามอาจารย์นิดนึงว่าเอานี้ลงสักนิดนึงนะครับในส่วนท้ายของรายการให้อาจารย์แนะนำนิดนึงว่ามีอะไรฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดดิสก์บ้างอะคะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมในตอนของฮาร์ดดิสก์อยู่เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้การจดเอาไว้ก็ได้นะครับเผื่อที่อาจจะเจอปัญหาอย่างที่ในรายการเรานำมาเสนอวันนี้นะครับก็อาจจะจำขึ้นได้นะครับอาจจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะในการทำฮาร์ดดิสก์ในการติดตั้งในการดูแลนะคะนิดนึงอาจารย์ทำให้ใช้งานได้นานขึ้นสำหรับฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะตรวจสอบดูแลสักนิดนึงนะครับอยากใช้งานนานๆนะครับก็ดูแลในเรื่องของไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อย่ากระแทกอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์เป็นลูกคุณหนูนะครับดังนั้นต้องอบอุ้มดูแลให้ดีสักนิดนึงค่ะและถ้าได้พูดอย่างนี้นะคะอาจารย์พูดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชิ้นเลยเนี่ยอุปกรณ์ทุกชิ้นเราถนอมไว้มันก็จะดีกว่าอันนี้ใช้ได้ไหมอาจารย์ใช่นะครับก็ดูแลรักษาให้ถูกต้องนะครับค่ะและในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เราอาจจะเขียนจดหมายสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเรื่องต่างๆมาฝากอย่างเงี้ยอาจารย์บอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าอาทิตย์หน้าเราจะคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างครับสำหรับอาทิตย์หน้านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของซีดีรอมนะครับซีดีรอมไดรฟ์นั่นเองนะครับครับผมอ๋อซีดีรอมมีซีดีไดรฟ์แล้วก็มีดีวีดีไดรฟ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณผู้ชมคะสองอุปกรณ์สองส่วนนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นส่วนที่ดอยชอบมากๆเลยเพราะว่าช่วยสร้างความบันเทิงให้กับเราเนาะอาจารย์เนาะไม่มีนี่ก็แย่เลยนะคะน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงคุณผู้ชมที่ดูรายการนะคะเฉพาะในตอนนี้นะคะของฮาร์ดดิสก์เองเนี่ยมีคำถามนะคะมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายเข้ามานะคะหรือส่งอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะถามอาจารย์ก๊อฟนะคะอาจารย์ก๊อฟจะรีบตอบกลับไปอย่างด่วนเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วละค่ะยังไงเราต้องกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากร้านธนบดีค่ะยังไงเราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ